สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่องอาร์ตเบรกนะครับคลิปนี้นะครับจะชวนมาทำบัตเตอร์โรนะครับแต่ว่าใส่ถาดขนาด8คูณ8นะครับสูตรที่ใช้เป็นสูตรเดียวกับขนมปังเนยสดที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนจะไปทำฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสูตรนี้เรานวดมือนะครับไปดูส่วนผสมกันแป้งขนมปังน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็ยีสต์นะครับผมใส่รวมกันไว้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะเอาแป้งนะครับเคลือบนะครับส่วนผสมแต่ละตัวเนาะเพราะว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันโดยตรงของยีสต์น้ำตาลแล้วก็เกลือนะครับพอเคลือบนิดนึงผมก็คลุกให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมของเหลวที่เตรียมไว้นะครับก็จะมีน้ำมีนมนะครับไข่ไก่1ฟองแล้วก็ไข่แดง1ฟองนะครับใส่เข้าไปเลยเนยเนี่ยเดี๋ยวเราแยกไว้ใส่นะครับจากนั้นก็นวดนะครับนวดส่วนผสมให้เข้ากันนะครับจนไม่เหลือพวกเศษแป้งหรือว่าผงแป้งสูตรนี้นะครับนวดเครื่องก็ได้นะครับผมได้ส่วนผสมนะครับประมาณนี้จับตัวกันผมจะคุมหน้าแล้วก็จะพักโดเอาไว้ประมาณ15นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่เนยนะครับคุมหน้านะครับพักไว้15นาทีครับโอเคครบเวลานะครับทีนี้เราก็จะมาใส่เนยจืดนะครับแล้วก็นวดลงไปลักษณะโดก็มีความยืดหยุ่นขึ้นมากนะครับใส่เนยนวดจนตัวส่วนผสมของเนยนะครับรวมตัวกับแป้งโดเนาะจนไม่เหลือแบบคราบของเนยเหลืออยู่นะครับพอนวดเสร็จก็รวบนะครับให้ตัวแป้งโดมีผิวตึงนะครับทำมือเป็นอุ้งอย่างนี้นะครับแล้วก็กวาดนะครับแต่จริงๆแล้วใครจะทำวิธีไหนก็ได้นะครับเอาที่เราถนัดนะครับได้แบบนี้นะครับผมก็จะคุมหน้าแล้วก็จะพักโดไว้อีก15นาทีนะครับครบเวลาจะมาทำการพับแล้วก็ยืดโดโอเคครับโอเคครบเวลานะครับ15นาทีเราก็จะพับแล้วก็ยืดโดนะครับวิธีการนะครับก็รวบนะครับดึงขึ้นมาแล้วก็ม้วนนะครับยืดขึ้นมาแล้วก็ม้วนครับทีนี้ก็รวบให้มีผิวตึงนะทำให้ครบทุกด้านนะครับวิธีการนี้มันก็จะเหมือนกับการที่เรานวดไปในตัวนะครับก็เป็นการพัฒนาโครงสร้างของโดเช่นกันนะรวบโดให้มีผิวตึงได้แบบนี้นะครับก็พักโดไว้อีก15นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวครบเวลาแล้วเรามาทำแบบเดิมอีกครับครบเวลานะครับเอามือแตะน้ำนิดนึงนะครับเพราะว่าโดจะได้ไม่ติดมือเนาะก็ยืดแล้วก็พับครับจะสังเกตเห็นว่าโดเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความเนียนนุ่มมากกว่าเดิมครบทุกด้านนะครับรวบให้มีผิวตึงนะได้แบบนี้นะครับทำเช่นเดิมนะครับคุมหน้าแล้วก็พักไว้อีก15นาทีครับโอเคครบเวลานะครับก็พับแล้วก็ยืดโดอีกรอบนึงนะครับจะสังเกตเห็นว่ารอบนี้จะรีแลกซ์แล้วก็มีขนาดที่ใหญ่มากกว่าเดิมดึงแล้วก็ม้วนนะครับพับรวบให้มีผิวตึงนะครับโอเคได้แบบนี้นะครับผมก็จะพักนะครับพักรอบสุดท้ายนะครับ20นาทีแล้วก็เราจะมาตัดแบ่งกันนะครับโอเคครับพัก20นาทีครบเวลาแล้วนะครับนี่
แป้งโดก็ขึ้นฟูมากนะครับลองเช็คโดดูโอเคนะครับก็ฟองอากาศจะเยอะนิดนึงนะครับอาจจะไม่สม่ำเสมอเหมือนเรานวดเครื่องเท่าไหร่นะครับโรยแป้งนะครับกันติดเทแป้งโดลงบนโต๊ะนะครับผมจะตัดแบ่งนะครับแบ่งโดเป็นก้อนก้อนละ50กรัมนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะใส่ถาด 8x8 นะครับจะใส่ประมาณ9ชิ้นนะครับตัดแล้วก็เลี้ยงพักไว้ก่อนนะครับโอเคขึ้นรูปพรีเชฟนะครับผมจะพรีเชฟเป็นก้อนกลมแล้วก็วางพักเอาไว้นะครับวิธีการก็ทำมือเป็นอุ้งมืออย่างนี้นะครับแล้วก็ผักม้วนอย่างนี้นะครับเนาะแล้วแต่วิธีการนะครับใครถนัดแบบไหนก็ทำแบบนั้นแต่ว่าขั้นตอนนี้เราจะขึ้นรูปแค่หลวมๆนะครับก็คือไม่ได้ขึ้นจนเขามีผิวที่ตึงมากจนเกินไปนะครับถ้าเราขึ้นรูปนะครับขั้นตอนนี้แน่นนะครับเราก็จะใช้เวลาพักนานขึ้นผมขึ้นหลวมๆจนครบนะครับผมก็จะพักไว้อีก 15-20 นาทีนะครับแล้วจากนั้นค่อยมาขึ้นรูปจริงกันครับโอเคครบเวลานะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปจริงนะแต่ก่อนจะไปดูนะครับเรามาเช็คก่อนว่าโดเนี่ยพร้อมไหมนะครับอันนี้ผมกดลงไปนะครับเขาก็จะไม่เด้งกลับนะครับหรือว่าจะเด้งกลับแบบช้ามากๆนะครับแบบนี้โอเคละขึ้นรูปจริงนะครับเนยนะครับชิ้นเล็กๆเนาะผมหั่นแล้วก็แช่ฟรีซเอาไว้นะครับจะเอามาใส่เป็นไส้นะครับอันนี้ก็ถาด 8x8 นะครับผมทาด้วยช็อตเทนนิ่งนะครับเตรียมไว้เลยวิธีการขึ้นรูปนะครับโหลดแป้งกันติดผมจะคึงนะครับให้ปลายด้านนึงเนี่ยมีความแหลมนะครับอีกด้านหนึ่งก็ยังคงบนอยู่นะรีดไล่อากาศโอเคพลิกกลับด้านนะครับรีดออกอีกนิดนึงจากนั้นนะครับเราก็จะใส่เนยลงไปนะครับแล้วก็ม้วนนะครับม้วนเข้ามาเก็บปลายนิดนึงนะครับวางเรียงพักเอาไว้ชิ้นหนึ่งนะครับโรยแป้งนะครับแล้วก็คึงนะครับให้ด้านหนึ่งแหลมเนาะจากนั้นนะครับก็ใช้ไม้นะครับคึงไล่อากาศพลิกกลับด้านรีดโอเคจากนั้นก็ใส่เนยลงไปนะครับม้วนเก็บไปนิดนึงนะครับวางเรียงพักเอาไว้ทำจนครบนะครับแล้วก็พักนะครับคุมหน้าไว้พักประมาณ 40-50 นาทีผ่านไป20นาทีนะครับผมจะวอร์มเตาอบประมาณ190องศาโอเคครับครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คดูนะครับว่าเขาพร้อมแค่ไหนนะครับอันนี้นะครับแตะไปนะครับก็จะเด้งกลับนิดนึงแต่ทิ้งรอยเอาไว้อันนี้อาจจะเกินไปนิดนึงนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเวลาที่ผมแตะไปครับเขาก็จะเด้งกลับมาแต่ว่าทิ้งรอยไว้น้อยกว่าอันแรกนะครับถ้าแบบนี้โอเคนะครับถ้าเวลาเพื่อนๆทำเนาะก็แตะและให้เขาเด้งกลับมานะครับทิ้งรอยไว้นิดๆก็พอได้นะครับทาหน้าด้วยเนยละลายนะครับใครจะทาหน้าด้วยไข่ไก่นะครับหรือว่าเอ็กวอชก็ได้นะเพราะว่าจะได้ความมันแล้วก็แววกว่าโอเคเอาขนมปังเข้าอบนะครับประมาณ 10-15 นาทีนะครับไป190เดี๋ยวอบเสร็จแล้วเรามาดูกันครับครบเวลานะครับกลิ่นหอมมากครับกลิ่นเนยแบบฟุ้งมากวางเรียงพักเอาไว้ก่อน
ทีนี้ผมก็จะทาหน้านะครับด้วยเนยละลายนะเพื่อให้หน้าเขาเนี่ยมันแล้วก็มีกลิ่นของเนยทาบางๆนะครับทาให้ทั่วโอเคแล้วผมก็จะเอาเขานะครับออกจากพิมพ์นะฮะพักไว้ก่อนโอเคตอนที่เราพลิกก็ระวังนิดนึงนะครับถ้ากระแทกแรงไปเขาอาจจะยุบตัวได้เพราะเขายังร้อนอยู่เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันครับตอนนี้นะครับก็อบเสร็จแล้วนะครับยังร้อนๆอยู่นะครับแต่ว่าจะชิมตอนร้อนเลยนะครับเดี๋ยวเราฉีดตรงนี้นะครับกินเนยแบบหอมมากครับดูเนื้อด้านในยังมีเนยอยู่เลยนะครับลองชิมดูนะครับตัวแป้งนะครับสูตรนี้นะครับสูตรขนมปังเนยสดนะผมเอามาดัดแปลงนิดนึงนะครับก็ออกมานุ่มเลยนะครับนุ่มมากแล้วก็กลิ่นแป้งเนี่ยหอมอร่อยมากนะครับตัวรสชาตินะครับจะไม่ได้หวานหรือว่าไม่ได้เค็มมากนะครับรสจัดกลางๆแต่ว่าจะมีความหอมมันนะครับถ้าเกิดเราต้องการเอาไปต่อยอดนะครับเช่นเอาไปใส่ไส้อย่างอื่นก็ได้หรือจะทำเป็นขนมปังเกลือก็ยังได้เลยนะครับก็คือทาเนยด้านบนก่อนแล้วก็โรยเกลือก่อนเข้าอบหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับลองเอาไปต่อยอดดูนะครับทำแบบนี้ออกมาก็น่ารักดีนะครับยังไงนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ